สวัสดีครับทุกคนกลับมาอัปเดตกันนะครับกับเรื่องราวเกี่ยวกับลิซ่าคลิปนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงนะครับเรื่องของงานแฟนมีตอัพจากลิซ่าและ We Are Love ที่จะจัดขึ้นนะครับเป็นเอเชียในวันที่11ถึงวันที่19นะครับ5ประเทศด้วยกัน11 13 15 17 19เริ่มที่สิงคโปร์แบงคอกจาการ์ตาเกาสงและฮ่องกงวีอาร์ลาวด์ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการแล้วและบอสลิซ่าเนี่ยก็แชร์เข้าไปในสตอรี่ IG เพื่อประกาศเพิ่มเติมแล้วด้วยแล้วก็บอกว่า See you in Novemberรอบนี้นะครับได้มีคนแชร์เพิ่มมาด้วยเหมือนกับว่าจะเป็นทีมงานนะครับเดียวกันกับคอนเสิร์ตของพี่ลี่หรือว่าพี่ไอยูมี IG ของทางโปรดักชันเนี่ยได้แชร์นะครับโพสต์แฟนมีตอัพของลิซ่าจาก account ค่ายอย่าง VR Lounge เข้าไปใน IG Story ของทางโปรดักชันเองเพื่อที่จะเป็นการบอกว่านี่คืองานของพวกเรานะพวกคุณมาเจอกันได้เลยที่แฟนมีตอัพของลิซ่าอีกหนึ่งงานที่ภูมิใจนะครับของทางโปรดักชันและก็เป็นทีมเดียวกันกับคอนเสิร์ตของรุ่นพี่ IU ที่ก็โอ้โหอลังการมากเลยไม่ว่าจะเป็นสเกลของงานหรือว่าการออกแบบดีไซน์ต่างๆแฟนเห็นแล้วอึ้งเลยนะครับก่อนหน้านี้ก็มีโมเมนต์พี่ IU เนี่ยได้ขอรูปนะครับจากลิซ่าไปขึ้นในเวทีคอนเสิร์ตเพื่อเป็นการแบบว่าแสดงความนับถือต่อศิลปินหญิงหรือว่าแสดงความแบบเพื่อนหญิงพลังหญิงก็มีรูปของลิซ่าเนี่ยเป็นหนึ่งในศิลปินหญิงที่รุ่นพี่ IU นั้นปลื้มแล้วก็รู้สึกนับถือในความสามารถต่างๆแล้วก็ผลงานด้วยนะครับเป็นโมเมนต์เกิดขึ้นและในครั้งนี้เนี่ยก็ทีมงานเดียวกันกับคอนเสิร์ตพี่ IU เนี่ยเป็นคนทำงานแฟนมีตอัพให้กับลิซ่ารอบนี้ด้วยก็มาแล้ว5ประเทศด้วยกันสเกลแฟนมีตอัพยังใช้ทีมใหญ่ขนาดนี้นะครับถ้าลิซ่าเนี่ยจัดคอนเดียวเราเชื่อว่าอลังการมากแน่นอนรออีกนิดเดียววันนั้นมาแน่ตอนนี้ลิซ่ากำลังสะสมเพลงอยู่นะครับรีบปล่อยมาขนาดนี้ต้องมีคอนเสิร์ตแล้วแหละมากันต่อกับอีกหนึ่งเรื่องนะครับรอบนี้ลิซ่าสร้างความปังสั่นสะเทือนไปทั่วเกาสงกันเลยทีเดียวหลังจากที่ประกาศแฟนมีตมาล่าสุดนี้นะครับลิซ่ากลายเป็นประเด็นร้อนประเด็นแรงเลยเป็นฮอตท็อปปิกเลยนะครับที่ชาวไต้หวันเขาเสิร์ชหาค้นหาพูดถึงแล้วก็ให้ความสนใจกันเป็นอย่างมากเลยจนติดเทรนด์หรือว่าขึ้นไปอยู่ในอันดับสูงๆออกข่าวกันแบบว่าทั่วเกาสงทั่วไต้หวันหลังจากที่ประกาศแฟนมีตอัพไต้หวันขึ้นมาลิซ่าก็กลายเป็นท็อปปิกหลักท็อปปิกฮอตท็อปปิกฮิตเลยนะครับที่ไต้หวันความแรงของลิซ่าความเลิศของลิซ่าที่ทำให้เกาสงสั่นสะเทือนทำให้ไต้หวันสะเทือนแบบว่าโอ้แป๊บเดียวเท่านั้นเพียงแค่ลิซ่าประกาศแฟนมีตอัพและถ้าประกาศคอนเสิร์ตล่ะจะขนาดไหนโอ้ยทุกคนรออีกนิดนึงเดี๋ยวมาแน่นอนนะครับคลิปนี้เราไปอัปเดตเรื่องราวของลิซ่ากันเพียงเท่านี้ดีกว่าใครมีความคิดเห็นยังไงอย่าลืมเม้นกันมานะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กด Subscribe กันด้วยสวัสดีครับ